คณะอนุกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ KBO Knowledge Base Workshop มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นกับชุมชนในการนำภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยใช้ทุนทางสังคมปราชชาวบ้านสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาเชื่อมโยงกันในการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างจุดขายเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงสามารถนำพาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันโดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ทำการดำเนินการโครงการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ KBO Knowledge Base Workshop จังหวัดขึ้นจังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดพะเยามาอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนหรือกลุ่มโอท็อปให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงสามารถนำพาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดพะเยาได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซึ่งแบ่งออกเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดจำนวน70กลุ่มโดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนโอท็อปปี2555เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้ได้มาตรฐานกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน5กลุ่มโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ 1-2 ดาวเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการประชุมเพื่อดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพะเยาโดยคณะทำงาน KBO จังหวัดพะเยาได้มีมติคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแก่ใหม่หมู่ที่6ตำบลประสักอำเภอพุทสางจังหวัดพะเยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาดีเด่นของจังหวัดพะเยาพืชตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหญ้าแฝกมีประโยชน์มากมายหญ้าแฝกนั้นนอกจากจะช่วยรักษาดินและน้ำให้สามารถปลูกพืชอื่นให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วหญ้าแฝกยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวและยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจึงได้เกิดขึ้นโดยได้เริ่มก่อตั้งในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2548มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด76คน
กลุ่มกิจกรรมย่อยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่ใหม่เดิมเป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านในเรื่องงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานประเพณีและงานต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมีการดำเนินกิจกรรมในครัวเรือนเช่นแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อบริโภคงานเย็บปักถักร้อยงานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรและอาชีพรองคือการรับจ้างทั่วไปจนกระทั่งในปีพ.ศ.2548ได้เกิดแนวคิดที่จะดำเนินการจัดสรรหญ้าแฝกเพราะเห็นว่าวัตถุดิบอยู่ในหมู่บ้านน่าจะเอามาทำประโยชน์ได้และจะได้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจึงได้รับสมัครสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่สนใจจะดำเนินกิจกรรมจากสารย่าแฝกและได้ประสานผู้มีความชำนาญมาช่วยฝึกสอนจนกระทั่งมีหน่วยงานต่างๆเห็นว่ากลุ่มมีความตั้งใจจึงได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548มีสมาชิกจำนวน18คนและปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน30คนและสมาชิกด้านการออมจำนวน76คนมีกลุ่มเครือข่ายจำนวน2กลุ่มคือกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านกอซาวตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางและกลุ่มบ้านแฮะอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 56,000 บาทยึดตามหลักพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินกิจกรรมอย่างพอเพียงตามความสามารถและศักยภาพของกลุ่มที่มีอยู่โดยสมาชิกของกลุ่มทุกคนต้องมีความรักความสามัคคีกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์และใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลักซึ่งในพื้นที่มีหญ้าแฝกสมาชิกปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ของตนเองเพิ่มขึ้นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบและขนาดหลากหลายมีคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและหน่วยงานทั่วไปพร้อมมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและต้องมีการถ่ายความรู้การผลิตให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายของกลุ่มมากขึ้นด้านบริหารจัดการกลุ่มมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมีความยั่งยืนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้จะทำระเบียบข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต้องมีการยอมรับตามกฎกติกาที่ตั้งไว้ซึ่งเกิดจากสมาชิกทุกคนร่วมกันจัดทำขึ้นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มและต้องปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันได้ซึ่งการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอยู่คราวละ2ปีสมาชิกทุกคนต้องมีการออมทรัพย์ภายในกลุ่มทุกวันที่10ของเดือนคนละไม่เกิน 2,000 บาทเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการและพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากภายนอกทำให้กลุ่มต้องเสียดอกเบี้ยจึงจะทำให้กลุ่มเกิดความยั่งยืนและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องการจัดทำระบบบัญชีเป็นปัจจุบันและมีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกได้รับรู้อย่างสม่ำเสมอทำให้สมาชิกเกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกันอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงทำให้กลุ่มสามารถผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบและมีความประณีตเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าเกิดการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องด้านการจัดสรรหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์
กลุ่มได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบทั้งเป็นเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งเช่นโอ่งน้ำหมวกตะกร้าทรงรีทรงเหลี่ยมกระเป๋ากล่องอเนกประสงค์เสื่อปูพื้นเป็นต้นการผลิตสินค้าของกลุ่มแต่ละครั้งสมาชิกทุกคนมีการผลิตร่วมกันณที่ทำการกลุ่มและผลิตในบ้านของตนเองซึ่งการผลิตแต่ละครั้งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายการออกบูธจำหน่ายสินค้าต่างจังหวัดและความต้องการของลูกค้าจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความหลากหลายอบรมและถ่ายทอดความรู้กลุ่มมีการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดเครือข่ายผลิตภัณฑ์ย่าแฝกและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซางหรือกศน.สำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดเป็นต้นในการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นต้นมีความประณีตเป็นสีธรรมชาติจัดทำด้วยมือและความสามารถของผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงพระราชทานพระดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายมีรากที่ยาวแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆเป็นแผงและง่ายต่อการรักษาเมื่อวันที่22มิถุนายน2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำริเป็นครั้งแรกให้หน่วยงานต่างๆทำการศึกษาทดลองและดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเพื่อประโยชน์อื่นๆ